สวัสดีค่ะเอ๋ยนะคะวันนี้เอ๋ยอยากจะมาแชร์ worship leader saying บางท่อนที่เอ๋ยจะชอบใช้นะคะตอนเอ๋ยนำนมัสการที่โบสถ์เอ๋ยนะคะหลายๆคนคอมเมนต์เข้ามาว่าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษแล้วเอ๋ยตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะเอ๋ยก็อยากจะเรียนภาษาไทยคนที่ดู Access Journey feel free to comment below นะคะว่าบางท่อนที่เอ๋ยพูดภาษาไทยผิดช่วยแก้ให้เอ๋ยด้วยนะคะเอ๋ยก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยนะคะแล้วหลายๆครั้งเอ๋ยจะเตือนตัวเองว่าเป็นผู้นมัสการหน้าที่เราคืออะไรหน้าที่เราก็คือเราอยากจะสรรเสริญพระเจ้าเราอยากจะ point people to Jesus เอ๋ยจะ define ว่าเป็นผู้นมัสการเราอยากจะเป็น vessel we want to be a vessel for God to use through worship through musicthrough our lives is not only about music มันไม่ใช่แค่เรื่องดนตรีนะคะเป็นผู้นมัสการการใช้ชีวิตของเราเป็นไงบ้างด้วยนะคะ and the stage is just a platform that our everyday life is the testimony that we're going to shine for Jesus so on ทุกเช้าเลยนะคะโบสถ์เอ๋ยที่สิงคโปร์เอ๋ยจะนำนมัสการ5รอบนะคะ5 services แล้วทุกครั้งที่เป็น service แรกก็เช้าเหมือนกันนะคะหลายๆคนก็ยังไม่ตื่นนะคะเอ๋ยก็จะพยายามหนุนใจทุกคนให้ทุกคนตื่นได้แล้วค่ะอยู่ที่โบสถ์นะคะ just kidding แต่ว่าเอ๋ยจะชวนทุกคน good morning everyone welcome to church ยินดีต้อนรับที่โบสถ์นะคะแล้วฉันชอบทำอะไรสนุกแบบ give your neighbor a high five คนข้างๆด้วยนะคะเราจะได้ไม่ได้มาถึงโบสถ์แล้วก็ alright let's just sing songs เราอยากจะทักทายพี่ๆน้องๆป้าๆลุงๆนะคะแล้วจะสรรเสริญพระเจ้าด้วยกัน so good morning everyone welcome to church give your neighbor a high five and let's worship Jesus together so เอ๋ยหวังว่าวันนี้ worship leader singพาร์ทแรกจะช่วยทุกคนนะคะแล้วที่เอ๋ยบอกนะคะถ้าภาษาไทยเอ๋ยอะไรแก้ได้ก็ช่วยเอ๋ยด้วยนะคะคอมเมนต์ below ได้เลยค่ะเอ๋ยอยากจะเรียนรู้ด้วยแล้วก็พูดภาษาไทยชัดกว่านี้อีกค่ะขอบคุณมากนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย